การจัดอันดับของเว็บไซต์นิตยสาร US News and World Report ของสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจประเทศที่น่าพำนักอยู่ภายหลังเกษียณประจำปีนี้ไทยอยู่ในอันดับที่1ของอาเซียนและอยู่ในลำดับที่19ของโลกจากจำนวนที่เขาพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด85ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยอย่างไทยที่บอกไปละ19ฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่24สิงคโปร์28มาเลเซีย29คือเขาพิจารณาจากหลายปัจจัยทั้งคุณภาพชีวิตเรื่องของอัตราภาษีความเป็นมิตรของผู้คนสภาพภูมิอากาศการเคารพในสิทธิของทรัพย์สินระบบสาธารณสุขแล้วก็ค่าครองชีพที่ไม่แพงพอฟังแบบนี้แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะหันกลับมาดูตัวเองว่าเออบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่ที่อื่นบ้านเราไม่น่าอยู่ซะเลยแต่มองกลับมาดีๆคนอื่นเขามามองบ้านเรามันอาจจะเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นที่สุดท้ายก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็ได้ค่ะ